ข็นลูกปูจงกรมรอบกุฏิกันเลยนะยังบ่หอดเวลาครับไม่ออก
ช้าๆนะมันส่งไปสถานีตรงหน้ารถก็ได้กลับมาเลยนี่ก็ได้เนี่ยสองสามล็อกไม่ต้องไปไกลตรงนี้ฝั่งไหนฝั่งกลับเด็กครับแค่นี้ก็ได้ครับหลวงปู่หลวงปู่จะเหนื่อยรถไปบอกรถที่ล็อกบาทหลวงปู่คันไหนเมื่อวานเนี่ยรถล็อกบาทบาทนี่ต้องปูข้างไหนที่ช่วยบาทมาเนี่ยอย่าลุมเข้ามาอยู่ต้องปูไปอยู่ตรงนู้นแหละท่านจะไปนู้นต้องปูจะไปอยู่แล้วไม่ต้องมาฟังได้ไปทางนู้นไปทางหน้าอย่ามาทางนี้ไปกล้องไปทางนู้นไปดักหน้าท่านไปอยู่อย่างนั้นท่านไปตามกล้อง
นั่นแหละขันนู้นเลยนู้นเลยกำลังวางไว้ก็ได้เอากำลังมาเปลี่ยนวางไกลหน่อยถือกำลังมาคอยเปลี่ยนถ่ายยกกำลังไปเลยวางเลยวางมือมือเล็กปู่ต้องไปชิดโต๊ะเพราะว่าคนหลังโต๊ะแขนไม่ถึงของในเซ
ต่อทางนู้นไปเลยนะยังอีกน้อยเห็นไปออกไปล้มก่อนได้ป่ะล่ะฮะพ่อจะบอกมันหนักขึ้นเรื่อยได้จะมาแบ่งว่าเอาไปล้มก่อนขนาดนั้นยังอีกหลายกระมังอยู่ได้เนี่ยไปเอาไปล้มก่อนเอาไปล้มก่อนผมก็เกินน้ำหนักแล้วเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจับหน้ารถออกมาใกล้วางครับวางเลย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 ครับเทก่อนครับเทไปก่อนเทไปก่อนเขาเอาไปลงอยู่ครับเทไปเลยวางยังไงนี่เกินน้ำหนักแล้วเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจับเข็นจะไม่ไหวแล้วจบละคนจะต้องไปไหนจะดูจะรอเข้าได้บางคนครับเดี๋ยวไปเทไปก่อนนานมายังอ่ะยกไม่ไหวมั้งคุกเข่าใส่ก่อนชะลีมาก่อนเร็วชะลีมาก่อนหล่นแล้วเหยียบหล่นแล้วรถเข็นเหยียบมาแล้วให้รถเข้าก่อนเดินหน้ามาถอยไปปูสาดเสร็จแล้วจะเบิดแล้วจะหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทรมานไม่ได้ปูเสือ
ฉันหรือยังหลวงปู่อุ่นมาพักที่นี่เมื่อคืนทำมาเห็นว่ามาถวายเงินทอดกฐินสองแสนกว่าเลยกี่กองแล้วยังมีทองอีกนะมีทองอีกแต่วันนี้ถวายเงินกฐินก่อนกฐินวันที่7นะกฐินวัดป่าบ้านตาดแล้วก็เป็นกฐิน 84,000 กองกองละ 3,000 บาท84,000 กองกองละ 3,000 บาทมันเป็นเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่200ล้าน250กว่าล้านกฐินปีนี้เป็นกฐิน 84,000 กองกฐินสามัคคีสร้างเจดีย์สร้างเจดีย์นี่ไม่ประมูลไปแล้วเจดีย์กับศาลายังเหลือพิพิธภัณฑ์ก็ประมาณ ประมาณนะ200ล้านพิพิธภัณฑ์เจดีย์นี่490ล้านวันที่7นะกฐินเสร็จแล้วอะไรมาแล้วกองหนึ่ง 3,000 บาทพูดเดียวได้ 3,000 แล้วรับพรยะทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเวตานังอุปกัปปติอิชิตังมติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะทามณิโชติระโสยะทาติโยวิวัชฌันตุสัพพโลกโควินาสตุมาเตภวันวันตารายโยสุขิติงกายุโกมภวะภิวันทนะสิริสนิจจคุณธาปัจจายโนจันตารุธรรมวันตันติอายุวันโนสุขังอาลังอายุโนปรันโนติโรวันโนปฏิภาณโนสุขัสสันดาทะเมทาวีสุขังโสอติกัจจติอายุรัตวาพลังวันนังสุขัน
ปาจติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัมปเนวตาสัมมาพุทธานุภาเวนัสสะดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัมปเนวตาสัมมาธัมมานุภาเวนัสสะดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัมมเนวตาสัมมาสังฆานุภาเวนัสสะดาโสติภวันตุเตกราบขออนุญาตครับคุณพ่อบุญเข่งพ่อเท่าบุญเลี้ยงอินทิศักดิ์
อินทิราชพร้อมด้วยลูกหลานจากนครหลวงเวียงจันทร์กราบน้อมถวายกฐินจำนวน 1,000 บาทร้านปิติธรรมไฟฟ้าวัสดุอำเภอภูเวียงกราบน้อมถวายกฐินหนึ่งกองจำนวน 3,000 บาทกราบน้อมถวายร่วมบุญกฐินวัดป่าบ้านตาดวันที่7ตุลา60คุณวิชาญโอภาสนำพาวง 3,000 บาทอาจารย์ปิยะรัตน์ท่อแก้ว 3,000 บาทห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรฮะแห่งเซอร์วิส 9,000 บาทคุณสลา 3,000 บาทคุณวันธนาชักกนัน 3,000 บาทคุณยายแปลกบุญนิ่ม 3,000 บาทกรตนัดค้าและครอบครัว 1,000 บาทอุไรพรญาติธรรม 1,000 บาทรวมเงิน 26,000 บาทวางที่พานก่อนถวายที่พานก่อนถวายที่ได้ใช้ท่านไหมเออแล้วเอามีแต่ใช้ท่านเดี๋ยวอ่านตรงไหนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวสุนีเนี่ยครับผม 3,000 เลยนะครับคุณสุนีศรีสวัสดิ์คุณเพ็ญนภาจำเริญทวีทรัพย์คุณละอองดาวศรีสวัสดิ์คุณผักกาพันธ์ศรีสวัสดิ์กราบน้อมถวายกฐิน1กองจำนวน 3,000 บาทอุทิศบุญกุศลให้แก่นายประจวบศรีสวัสดิ์และอากงอาม่านายประจวบศรีสวัสดิ์และเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายนายธนพลอาจหารนางสาวบุญล้อมโคขุนทศคุณวราพรพิสาพิลมคุณจิตลาพรอาหารขอน้อมถวายกฐิน1กอง 3,000 บาทคุณสิริพันธ์ละจินดาขอน้อมถวายกฐิน1กองจำนวน 3,000 บาทคุณกฤษณะละเลิงลำทีอาร์แลนด์ขอถวายกฐิน1กอง 3,000 บาทคุณวิทยานางสุวรรณโชตวันนางลุจิลามิตรเชนและครอบครัวนางกรณัฐโชตวันนายวิชัยแข็งขยันกราบน้อมถวายกฐิน1กองจำนวน 3,000 บาทการบัตรบังสกุลในคนนี้ขอน้อมมือไว้สาธุครอบครัวคุณแม่พี่มนพูนทรัพย์กับน้องถวายกฐิน1กอง 3,000 บาทโอ้อันนี้นี่นับดูเท่าไหร่นับดูเท่าไหร่ไม่รู้คุณเมธินีบูโกเลสและคณะจากกรุงเทพขอน้อมถวายคุณกัญญาศรีตระกูลและครอบครัวน้อมถวาย1กอง 3,000 บาทอันนี้กฐินใช่ไหมเออกฐินทั้งหมด 9,000 บาทกฐินทั้งหมดเอาทำไมนั้นให้เข้าเลยโอ้อีก3กองครับนางสาวอุไรพรชื่นประภัยเด็กหญิงกวินทิพย์นายดัชกรชื่นประภัยนางสาววรลือไทยชื่นประภัยกราบน้อมถวายจากจังหวัดอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอน้อมถวายกฐิน1กอง 3,000 บาทพระปาโมทชื่นประภัยนางอำนวยชื่นประภัยจากอำเภอศรีจังหวัดศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย
กราบน้อมถวายกฐิน1กอง 3,000 บาทนาวาเอกประทีปสาลีแย้มสิริจากจังหวัดชลบุรีอำเภอสัตหีบชลบุรีขอน้อมถวาย1กอง 3,000 บาทมาเลยเดี๋ยวจ่ายให้เลยหลายหมื่นอยู่ได้อาจารย์หลายหมื่นสองกองสองกองหนักนะสามหกหกหมื่นหนักเนี่ยก็โหได้หลายหมื่นเลยเลยอีกกองนึงเลยอีกสามพันเลยอีกกองนึงครับอาจารย์น้อยกับน้อมถวายกฐินอีก1กองจำนวน 3,000 บาทครับนั่งนั่นแหละเดี๋ยวรอรับพรนั่งนั่งนั่นแหละมาเอามาประกาศได้ไหมมาเดี๋ยวผมประกาศเลยจากประกาศมันต้องพูดเองมันถึงจะขังนะวันนี้ได้
กฐิน23กองเป็นเงิน 70,000 อันนี้ 69,000 นะค่ะ23กอง 69,000 23กอง 69,000 จะได้เงินรวมเป็น 70,160 สาธุโอ้เยอะๆพอใจแล้วพอใจแล้ว 70,160 ถ้าจะเอามาอีกก็ไม่เป็นไร 70,000 เสร็จหรือยังจะถวายวันนี้ไหมรับเอารับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังมติตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตI'm sorry.
ครับยังไม่สวนกันนะครับเท้าด้านนี้นะครับเท้าด้านนี้ครับเท้าด้านขวาเป็นผมนะครับออกด้านซ้ายนะครับมันใจบางมากโอ้ยพุทธิฮานี่มึงไม่ทันหนีมึงเดียวนี่ครับนึกผู้หนึ่งมาปังอีกครับหนีผู้หนึ่งมาปังผู้หนึ่งมาปังอีกมันจะไหนกูเดี๋ยวนี้ไปผู้อื่นเห็นหลวงปู่นะI'm going to go to the hospital.
นี่ตรงนีตามมันโง่ไปป่ะ